าพุทธบริษัททั้งหลายพร้อมทั้งภิกษุและสามเณรเป็นวันที่เราควรระลึกถึงเรียกว่าเป็นวันสำคัญแห่งพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าจะพูดอย่างหนึ่งก็เรียกว่าพูดตามภาษาโลกเรียกเปรียบเหมือนอย่างปู่ย่าตายายของเรามีวัยอายุสังขารแก่เท่าชราแล้วก็มารู้สึกตัวว่าตั้งแต่นี้ไปอีก3เดือนเราก็จะพัดพากจากพวกท่านไปแล้วนี่ก็เหมือนปู่ย่าตายายของเราเมื่อเดือนอย่างนี้แล้วเราจะได้เตรียมเนื้อเตรียมตัวเตรียมอัฐบริขารเตรียมทั้งข้าวของเงินทองที่จะได้มาไว้สำหรับทำชาปนกิจจะมีสิทธิอย่างนี้พวกเราเป็นชาวพุทธมาเมื่อมาถึงวันนี้แล้วก็มาเลยนำดอกไม้ธูปเทียนข้าวปลาอาหารมาข้าภิกษุสามเณรแล้วก็มาบำเพ็ญทานรักษาศีลเจริญภาวนาเพื่อประกอบกรรมดีให้เกิดกับตัวของเราเพราะความดีทั้งหลายต้องบุคคลจะต้องสร้างขึ้นเองไม่ใช่ว่าความดีทั้งหลายนั้นเราจะบนบานศาลเก่าบนเจ้าผีเจ้าป้าเจ้าอะไรทั้งหมดในโลกนี้เป็นช่องเป็นซื้อถึกผีคมอะไรต่างๆนานาจะมาสร้างความดีหรือสร้างบุญสร้างกุศลให้เราไปไหนก็จำเป็นตัวของเรานี้จำเป็นจะต้องประกอบขึ้นเองอย่างทำทานรักษาศีลเจริญภาวนาอย่างนี้ทานก็หมายความว่าเอาข้าวเอานะมีทรัพย์สินเงินทองก็มาบำเพ็ญกับสมณะชีพาแบบนี้เป็นต้นข้าวน้ำก็มาบำเพ็ญบุญกุศลอันนี้ก็เป็นเหตุเป็นปัจจัยที่จะเกื้อกูลไปสู่ยังสัมปรายิกภพคำว่าสัมปรายิกภพก็หมายถึงว่าภพเบื้องหน้าที่เราจะต้องไปเกิดแก่เจ็บตายในอีกหลายๆภพหลายชาติเพราะยังไม่ถึงที่สุดแห่งการปฏิบัติแล้วก็จำเป็นต้องไปเกิดเมื่อบุคคลที่มีใจศรัทธาประสาทะบำเพ็ญทานกองการกุศลบริจาคทรัพย์สินเงินทองข้าวของเอามาให้ทานแก่ภิกษุสงฆ์ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบแล้วเมื่อตายไปนั้นก็ความดีตัวนั้นจะเกื้อกูลไปยังสัมปรายภพคือภพภายหน้าจะไปเกิดให้เป็นผู้ที่มีมั่งมีสีสุขเกิดก็ไปเกิดในที่ประเทศอันสมบูรณ์บริบูรณ์ไปด้วยโภชนาหารเรียกว่าข้าวปลาอาหารบริโภคสมบูรณ์จะเกิดขึ้นมาก็ไม่อดไม่อยากเกิดขึ้นมาก็ไปเกิดในตระกูลที่ดีตระกูลที่มีเงินทองข้าวของเกิดขึ้นมาก็เขาทำให้เสร็จนี้เป็นต้นอย่างที่เราสังเกตดูคนบางคนที่ไปเกิดแต่ปัจจัยที่สร้างสมมาไม่เหมือนกันบางเกิดบางคนไปเกิดในตระกูลมั่งมีสีสุขเกิดขึ้นมากับพ่อแม่สร้างเงินสร้างทองไว้เป็นก่อเป็นกรรมสร้างบ้านสร้างช่องสร้างตึกไว้ให้ที่อยู่ที่อาศัยแล้วยังเป็นที่เช่าให้เก็บเงินเก็บทอง
เอามากินจนทั้งแก่ตายก็ยังไม่หมดอย่างนี้ใครๆก็อยากจะไปเกิดอย่างตระกูลอย่างนั้นแต่ปัจจัยที่เราไม่ได้สั่งสมเอามามันก็ไม่พาไปเกิดในที่นั้น มีชาดกชาดกสองคนตายายหนีจากไอวาตกโรคเข้ามาพัดเทสเนจรมาอาศัยอยู่บ้านเศรษฐีอดข้าวมาสองสามวันไม่ได้กินข้าวเลยก็มาถึงบ้านในโคบาทก็มาขอข้าวให้กินในโคบานก็เอาข้าวมาให้กินแต่บังเอิญในโคบานก็เอามีสุนัขอยู่ตัวหนึ่งกำลังท้องอยู่ก็เอาข้าวมาให้หมาน่ะดีกว่าให้ทานคนทั้งสองนั่นสองคนตายายนั้นส่วนภรรยาก็สงสารสามีก็เลยเอาข้าวที่เขาแบ่งให้เราคนละห่อก็ให้สามีกินทั้งสองห่อส่วนกินกันไปแล้วตกมากลางคืนอาหารไม่ย่อยทำให้ผื่นผอมผลที่สุดก็ถึงแก่ความตายความตายก็จะเข้าไปเกิดก็เห็นระลึกถึงจุดนั้นว่าเราแม้จะเกิดเป็นคนแม้เศรษฐีเอาข้าวมาให้เรากินก็ยังดีสู้ข้าวที่ให้สุนัขไม่ได้ใจตัวนั้นประวัติไปเกิดเข้าท้องสุนัขตัวนั้นเมื่อตายแล้วก็ไปเข้าท้องสุนัขส่วนภรรยาก็ยังไม่ตายก็อยู่กับเศรษฐีไปเรื่อยๆเมื่อนานเข้าสุนัขตัวนั้นก็ออกลูกเป็นเจ้าโทนออกมาตัวเดียวก็เศรษฐีก็ตั้งชื่อว่าโคชกะหรืออะไรเป็นสุนัขโทนแต่บังเอิญในที่นั้นมีพระประเจกับพระพุทธเจ้าไปอาศัยอยู่ในเขาของท่านพระเจริญภาวนาอยู่ที่นั่นแล้วก็ได้มาอาศัยบิณฑบาตที่บ้านเศรษฐีเจ้าโทนยังเล็กอยู่ท่านก็มาบิณฑบาตอยู่เรื่อยจนท่านเจ้าโทนโตพอรู้ภาษาก็ตามเศรษฐีไปถวายอาหารกับพระประเจกพระเจ้าเรื่อยตลอดเวลาจนท่านเป็นหนุ่มจนขนาดรุ่นชาวยนโตมาเรื่อยๆไปทุกวันหรือหลังไปจนกระทั่งคุ้นโตเอาพาสุนัขไปทุกทีหรือหลังพอคุ้นดีเศรษฐีก็ไม่ได้ไปนิมนต์ก็เอาเขียนหนังสือให้เจ้าโคชกาเนี้ยทาบไปนิมนต์พระมาฉันที่บ้านคุ้นมากแล้วพระเจ้าท่านก็เวลาเจ้าโคจกะคาบหนังสือไปท่านก็รับตามมันมาตามทางอย่างนี้แก้งเดินไปในที่ทำให้ผิดทางซะเจ้าโคจกะนี่ก็ไปคาบกระบองของท่านดึงมาตรงนี้ก็แก้งดึงไว้จะไปทางนั้นมันก็ดึงไว้ต้องตามมันมาที่สุนัขรู้จักอยู่มาเรื่อยๆจนทั้งคุ้นวันไหนเศรษฐีไม่ไปก็ให้โคสกะไปนิมนต์ก็คาบจดหมายไปแต่ว่า
ในระยะทางนั้นมันเปี่ยวมีพวกสิงสาราสัตว์มากมายถ้าเศรษฐีทำอุบายไว้ไปถึงตรงนั้นก็ไปตีพุ่มไม้แล้วก็ร้องตะเพิดเอตโรให้สัตว์ร้ายหนีไปเจ้าโคสกาเมื่อไปถึงตรงนั้นก็เห่าหอนใหญ่ทีเดียวหุ่งห้องหุ่งห้องหุ่งห้องเลยให้สัตว์ทั้งหลายมันหนีแล้วก็จึงค่อยไปหาพระประเจกพุทธเจ้าเอาข้าจดหมายไปท่านก่อนรับตามมันมาอย่างนั้นเรื่อยมาเรื่อยมาโดยทั้งคงจะหลายปีปีสองปีต่อมาก็เศรษฐีก็นิมนต์ท่านมาอีกก็มาฉันที่บ้านพอออกพรรษาแล้วก็ให้ก็เอาฉันหันเสร็จท่านก็บอกว่าถวายผ้าขาวไปตัดเป็นจีวรพระท่านก็บอกลาเศรษฐีบอกว่าดูก่อนมหาปดีมาตมาผ้าเย็บจีวรองค์เดียวมันก็ลำบากเพราะฉะนั้นจะต้องไปหาหมู่ช่วยเย็บเมื่อฉันเสร็จแล้วก็บอกลาก็มาเดินอยู่ที่นุ่มหน้าบ้านเศรษฐีเมื่อมายืนอยู่หน้าบ้านเศรษฐีโคสกะไอ้เจ้าสุนัขตัวนั้นก็ตามไปเจอโคยเขาเรียกว่าโคสกะเทพบุตรทีหลังก็ตามเข้าไปติดท่านเลยพอท่านบอกลาเสร็จท่านก็ยืนที่บ้านหน้าบ้านเศรษฐีเสร็จท่านก็เข้าฌานสมาบัติเพาะลอยขึ้นไปในอากาศเลยตัวโคจการนี่กับความเคยห่วงอะไรท่านก็หอนเห่าร้องตามเสียงของท่านจนท่านขาดใจตายไปในขณะนั้นพอขาดใจตายก็ได้ไปเกิดเป็นเทพบุตรเรียกว่าโคจกะเทพบุตรสุนัขไปเกิดไปเป็นเทวดาตายจากคนมาเกิดเป็นสุนัขตายจากสุนัขได้ไปเกิดเป็นเทวดานี่เพราะไม่บำเพ็ญบุญบำเพ็ญทานอะไรกับเขาได้อาศัยเสียงตัวนั้นแล้วก็ได้นำพาพระประเจกพุทธเจ้ามาฉันอาหารในบาตรบ่อยๆนั้นในสงคือไปอยู่ในบนสวรรค์นั้นพูดอย่างนี้คำเดียวได้ยินไป500โยชน์ท่านว่าถึงในอานิสงส์ที่ได้บำเพ็ญทานกับพระประเจกพุทธเจ้าแล้วเมื่อหมดอยู่ต่อมาหมดบุญในสวรรค์ก็มาเกิดกับสมัยนั้นเป็นหญิงเรียกว่าหญิงงามเมืองมาเกิดอยู่ในท้องหญิงงามเมืองเมื่อออกเสร็จจากนั้นนางก็เอาไปทิ้งผีป่าช้าคนก็มาเจอพอดีพวกเลี้ยงแกะเลี้ยงแพะเลี้ยงแกะก็ไปเห็นว่าทำไมมีแกะตัวหนึ่งมันไม่ไปไหนไปยืนค่อมอยู่ตรงนั้นก็เข้าไปดูอ้าวไปเจอไอ้เด็กก็ไม่ให้แกะตัวนั้นให้ไอ้แกะตัวเมียแม่แกะตัวนั้นเอานมให้เจ้าโคสกะก็กินอยู่นี่แล้วพวกเลี้ยงแกะก็เห็นเข้าก็เลยเอาไปเลี้ยงแต่ทีนี้มันก็มีเรื่องอีกด้วยวันนั้นบังเอิญเศรษฐีคนเข้าไปในเมืองไปเจอปุโรหิตเขาเรียกว่าปุโรหิตเป็นหมอโหรทำนายที่เก่งกล้าก็บังเอิญเดินสวนทางกันเดินสวนทางกันอย่างนั้นก็เลยถามเศรษฐีก็เลยถามว่าเออดูก่อนเ
ั้งหลายท่านโหราศาสตร์วันนี้จะมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นบ้างโหราศาสตร์คนนั้นก็บอกว่าวันนี้ก็มีเหตุการณ์อันหนึ่งคือเด็กที่ได้เกิดวันนี้จะได้เป็นเศรษฐีนะนะก็ถ่ายเศรษฐีคนหนึ่งที่ถามนั้นน่ะภรรยากำลังท้องครบก็มีบุรุษเร็วไปกับตัวด้วยก็ส่งให้คนรีบไปดูว่าภรรยาเราคลอดหรือยังก็ปรากฏว่ายังไม่คลอดเมื่อปรากฏยังไม่คลอดนั้นก็ให้ส่งบุรุษเร็วของเราไปเที่ยวดูตามเมืองเนี้ยทั่วๆไปว่าจะมีที่ใดบ้างที่เกิดมีเด็กที่เกิดคนนี้มีคนเข้ามาส่งข่าวว่ามีคนไปเจอเด็กนอนให้นมให้แพะให้แกะให้กินนมอยู่คนหนึ่งอยู่ในผีป่าช้าของนั้นป่าช้าผีดิบก็เลยไปซื้อมาเป็นอย่างนั้นไปซื้อมาเรียนแล้วบังเอิญเป็นผู้ชายพอมาเลี้ยงไว้ต่อมาก็ลูกของตัวก็ออกมาเป็นผู้ชายเหมือนกันออกมาเป็นผู้ชายเขาคิดว่าไอ้เจ้านี่ไอ้เจ้าโคสการนี่เลี้ยงไม่ได้เพราะว่ามาเป็นผู้ชายมันจะมาแย่งตำแหน่งเศรษฐีของลูกชายล่ะก็ต้องฆ่าแต่โคชกาตัวนี้เคยสร้างเวรกรรมเอาไว้สมัยหนึ่งได้หนีมาจากนั่นแล้วก็มีลูกมาด้วยก็อุ้มลูกมาก็ผัดกันอุ้มไปอุ้มมามันก็เหนื่อยไม่เหนื่อยกินข้าวหนีวาอีวาตะกับใครมาก็ลูกทิ้งผัดกันอุ้มไปอุ้มมาก็หมดเนี่ยหมดแรงก็วางไว้เลยไม่เลยไม่ได้เอามาผัดเวรกับภรรยาสองคนผัดกันพอถึงเวรของตัวก็เหนื่อยครับก็เอาลูกวางก็เดินมาจนตายก็ภรรยาก็ถามมาทันภรรยาก็ถามว่าเอาลูกไปไหนอ่ะพอวางไว้ทางนู้นเหนื่อยครับกลับไปดูเขาลูกเลยตายนั่นน่ะกรรมตัวนั้นมันมาสนองทีนี้เมื่อเศรษฐีเลี้ยงโคสกัดได้แล้วก็พยายามจะฆ่าพอลูกของตัวออกมาก็เอาไปทิ้งเรียกว่าไปทิ้งทางโคต่างพวกที่บรรทุกของต่างของไปมีพวกเกียนเอางูเอาไปนำทางก็ไปทิ้งให้เกียนทับให้นางทาสีเอาอุ้มเด็กตัวนี้ไปทิ้งไว้ที่ทางสำหรับที่เกียนที่จะผ่านไปพอไปถึงตรงนั้นทับหัวหน้าโคที่นำเป็นฝูงหน้าไปทีเดียวไม่ยอมไปยืนค่อมเด็กไว้เกียนตีเท่าไรก็ไม่ยอมหนียืนค่อมเฉยอยู่อย่างนั้นไม่ขยับขยื่นทำยังไงก็ไม่ไปเอ๊ะมันเรื่องอะไรวันนี้ทำไมโคไม่เดินมันเรื่องอะไรก็ลงไปดูที่ไหนอ่ะเด็กนอนอยู่ใต้เกียนก็เลยอุ้มเข้ามาแต่เด็กขี้ก็บอกว่าให้เธอคอยดูนะมันจะตายหรือไม่ตายแล้วก็มารายงานให้ล่ะเมื่อเห็นคนเก็บไปนางทาสีก็รีบไปบอกเศรษฐีบอกว่าเอาเจ้าโคสกาไปทิ้งไว้แล้วตายวัวต่างกำลังมาวัวต่างก็ค่อมซะตัวอื่นก็มาไม่ได้ไม่ไปไหนตีเท่าไรก็ไม่เดินนี่เลยไม่ตายเมื่อมารายงานอย่างนั้นก็บอกไปถ่ายกับมาอีกถ่ายมาหาพันหาป่ะนะ
ก็ไปถ่ายกลับมาทีที่หนึ่งทิ้งถึงเจ็ดทีทั้งสุดท้ายที่สุดทีที่เจ็ดก็ไปนัดกับเศรษฐีก็ไปนัดกับในช่างหมอบอกว่าข้าจะส่งบุรุษรุ่นหนุ่มมาคนหนึ่งนะในช่างหมอเธอจงฆ่าซะแล้วก็โยนเข้าเตาเผาหม้อซะโคสกานี่ก็เช้ามาก็หนังสือก็ไม่เรียนเพราะว่าเขาไม่ให้รับการศึกษาเลยทั้งหมดเพียนแต่จะฆ่าให้ตายฆ่ามาหกทีก็ไม่ตายทีนี้ก็ต้องเอาให้ตายแบบนั้นก็ส่งไปบอกช่างหมอเสร็จก็นัดกันบอกว่าวันนั้นข้าจะส่งบุรุษมาให้เธอฆ่าแล้วก็จะจ้างให้เงินนะแต่เธอจงฆ่าซะวันนั้นโคสกะก็ไปเดินทางไปเก็บหนังสือไปด้วยเล่มหนึ่งท่านหนึ่งก็ไปถึงกลางทางก็ไปเจอน้องชายลูกชายของเศรษฐีรุ่นเหมือนกันแล้วสมัยนั้นท่านเรียกว่าเล่นชะกาเล่นชะกาแพ้เขาสู้เขาไม่ได้น้องชายของโกศลเนี่ยเขาเกิดที่หลังก็เรียกว่าเป็นน้องชายก็เรียกว่าพี่มานี่เถอะหนูเล่นชะกาสู้เขาไม่ได้พี่มาเล่นแทนพี่โคสกะก็บอกว่าเฮ้ยไม่ได้สิน้องพ่อสั่งให้เราไปธุระที่บ้านในช่างหมอลูกเศรษฐีก็ไม่ยอมบอกว่าพี่ต้องมาเล่นแทนหนูมีธุระอะไรหนูเอาไปเองวันนี้สวดอ้อนวอนไปอ้อนวอนมาเขาต้องให้จดหมายให้ลูกชายเศรษฐีถือไปพอลูกชายเศรษฐีถือจดหมายไปบ้านช่างมอก็ถึงก็จับผักคอเอามีดกรีดแทงให้ตายก็โยนเข้าเตาหม้อเลยโคสกาก็นั่งคอยว่าน้องไปบ้านช่างหมอทำไมตกเย็นแล้วก็ไม่กลับก็อะไรวอนอยู่อย่างนั้นเนี่ยพอจนจะทำแล้วก็ต้องกลับบ้านกลับไปก็ไปถึงเศรษฐีก็ตกใจทำไมโคสกะเราใช้เจ้าไปให้บ้านช่างหม้อเธอไม่ได้ไปหรือผมก็จะไปอยู่บังเอิญไปเจอน้องไปเล่นสกาแพ้เขาแล้วก็ให้ผมเล่นแทนแล้วน้องไปแทนเศรษฐีก็ตกอกผางเลยกูเสร็จแล้วลูกชายของตัวถูกฆ่าตายมีเวรกรรมสร้างกันอย่างนี้โคสกะนั่นก็มีเวรกรรมที่ได้สร้างสมไว้ชาติก่อนที่เอารูปไปทิ้งนี่มันครั้งที่หกอยู่ต่อมาเรื่อยๆก็ยังไม่ตายเศรษฐีก็เริ่มป่วยแล้วไม่ค่อยสบายทีนี้ก็มีเพื่อนอีกคนเศรษฐีก็ไปบอกให้คนไปบอกว่าเราจะส่งบุรุษหนุ่มมาให้เธอคนแล้วก็เมื่อไปถึงบ้านเธอจงฆ่านะเพื่อนก็เป็นเศรษฐีเหมือนกันก็บอกว่ารับนัดแม่กันเป็นที่ถูกต้องเรียบร้อยก็เป็นงานตกลงเศรษฐีก็เขียนจดหมายให้โคสกะไปเลยบอกว่านี่แหละไอ้คนที่เราส่งมาเพราะฉะนั้นเมื่อเธอรับจดหมายแล้วเธอจงฆ่าบอกไปในจดหมายเสร็จโคสกาไม่ได้เรียนหนังสือเขาถือไปก็ต้องไปให้ลูกเขาก็ต้องไปถึงก็เดินไปก็ทั้งวันก็เหนื่อยไปถึงบ้านเศรษฐีก็เห็นม้าตอนนั้นเย็นๆดีก็เลยนอนก็หลับไปพอดีลูกสาวเศรษฐีเป็นสาวอยู่คนไปในเมืองมากลับมาพอดีมาเห็นโคสกานอนอยู่
ปุเพจักตาปุญญาตาบุญชาติที่ปังก่อนที่มาเกิดมาอยู่ที่บ้านในโคบาล นั่นได้สร้างทำบุญให้ทานกับพระประเจกพุทธเจ้าช่วยเศรษฐีทำข้าวทำของนั่นแหละก็ได้อเนสัยบุญกุศลเท่านั้นก็เลยมาเกิดเป็นลูกเศรษฐีเหมือนกันเป็นลูกสาวเศรษฐีพอดีมาเห็นโคสกะเขาเกิดปฏิพัทธ์เพราะเคยเป็นภรรยากันมาแต่ชาติที่ปังก่อนเห็นทีเดียวเท่านั้นก็เกิดความรัก ขึ้นไปถึงบนที่ประสาทของตัวแล้วก็บอกให้นางสาวใช้เรียกว่านางทาสีเธอไปดูที่ตัวบุรุษหนุ่มคนนั้นสิมีอะไรบ้างค่อยๆย่องไปดีนะกำลังนอนหลับอยู่มีอะไรบ้างถ้ามีอะไรแล้วก็เอามาให้ฉันนะนางทาสีก็ค่อยๆย่องไปดูก็ไม่เห็นมีอะไรบุรุษเห็นมีอยู่ที่พกผ้าอยู่ที่ชายพกผ้าอยู่มีจดหมายอยู่นิดก็เลยค่อยๆแกะเอาไปให้นายของตัวลูกคือให้ลูกสาวเศรษฐีในนั่นก็ใจความเขาว่าเหมือนกันให้เขียนในใจความแล้วบอกว่าเมื่อมาถึงนี่แล้วก็ให้ฆ่าเด็กคนนี้ครับแต่นางก็เขียนจดหมายใหม่เขียนบอกว่าให้เศรษฐีจงจัดเครื่องฮีวาแต่งงานลูกสาวของข้ายกให้บุรุษคนนี้ลูกสาวเขียนสารให้โคสกาใหม่แล้วก็ให้นางนี่ไปเอาไปเน็บแทนกำลังหลับไม่รู้ตัวตื่นขึ้นมาก็ยังเห็นจดหมายอยู่ดีๆก็ต้องเอาไปถวายให้เศรษฐีก็เลยจัดการแต่งงานให้เลยเขาเพื่อนกันนั่นแหละเรื่องมีอย่างนี้เนี่ยคนเราเพราะฉะนั้นการสร้างความดีมันก็ต้องสร้างในตัวเองอย่างอธิบายถึงชาดกของโคสกะเทพบุตรเนี่ยเพราะฉะนั้นคนเราที่ได้เกิดขึ้นมาเป็นมนุษย์ท่านจึงว่าเป็นผู้ที่มีบุญอันประเสริฐเกิดมาแล้วก็เป็นคนไม่บ้าไม่บ้าไม่พิการต่างๆนานาสังขารร่างกายอวัยวะ32ครบบริบูรณ์สมบูรณ์เรียกว่าเป็นผู้ที่มีบุญมีกุศลสร้างสมมาดีเป็นผู้ควรแก่มรรคแก่ผลทำทางของของพระพุทธเจ้าเนี่ยเพราะฉะนั้นอย่างพวกโยมที่มาเกิดมาเป็นคนแล้วก็ได้มาเจอพุทธศาสนาก็ได้มาพบข้าครูบาอาจารย์ที่ท่านแนะนำให้สั่งสอนให้เจริญเมตตาภาวนาอันนี้เป็นทางที่ถูกต้องตามหลักการของพุทธศาสนาเพื่อวางศีลสมาธิปัญญาให้พุทธบริษัททั้งหลายจะพึ่งปฏิบัติเป็นประโยชน์เพราะการทำจิตทำใจการบำเพ็ญทานรักษาศีลแค่นั้นมันก็ยังไม่มีทางที่จะพ้นจากทุกข์ต้องอาศัยการปฏิบัติบำเพ็ญสมาธิจนให้ใจเกิดความสงบแล้วเราก็ได้มาพินิจพิจารณาสัจธรรมในสังเวทคาถาท่านแสดงว่าโยจะพุทธันจะธรรมันจะสังฆันจะสรณังคโตจัตตาริอริยสัจจานินี่ท่านแสดงอย่างนั้น
เรามาถึงพระพุทธธรรมประสงค์แล้วก็ต้องมาพิจารณาสัจธรรมทั้งสี่คือความแก่ความเจ็บความตายให้ด้วยใจอันสงบเมื่อเราเป็นนักปฏิบัติเกิดความสงบเกิดขึ้นกับใจของเราแล้วก็ต้องนำความแก่ความเจ็บความตายสี่อย่างนี้มาพิจารณาที่ใจเราก็มานึกดูว่าชีวิตสังขารร่างกายมีหูมีตามีจมูกมีลิ้นมีกายอวัยวะ32ประการเนี่ยตับไตไส้พุงเบื่อใจมันสงบลงก็ถามลงไปไหนเป็นตัวเราผมขนเล็บฟันหนังตับไตไส้พุงอะไรเป็นเราไหนเป็นตัวของเราแล้วทำไมเจ้าเราว่าเป็นของเราแต่ทำไมเปลี่ยนแปลงยักย้ายท้องเคยสบายกินข้าวมากเข้าไปกินอาหารเจ็บท้องปวดท้องที่โรงที่ไหลที่แตกที่แดนสารพัดตาเคยดีๆก็มัวก็ไม่เห็นต่างๆนานานี่เหลือที่จะพันนานาเนื้อหนังบางสังบางทีก็เกิดเป็นฝีเป็นพองเป็นผุขึ้นมาเน่าเปื่อยรักษาเป็นเดือนๆก็ไม่หายนี่สารพัดเมื่อใจสงบแล้วก็ต้องน้อมสิ่งเหล่านี้แหละมาพิจารณาเพราะฉะนั้นเรียกว่าสัจธรรมของจริงทั้งสี่อย่างโลกมนุษย์เกิดขึ้นมาเป็นคนแล้วไม่มีใครที่จะหลบหลีกพ้นจากความตายมัจจุตัวนี้ไปได้ต้องอาศัยการบำเพ็ญสมาธิให้ใจสงบเมื่อใจสงบแล้วก็น้อมความเกิดความแก่ความเจ็บความตายตัวนี้มาเป็นพิจารณาด้วยใจของเราใจจะนั้นก็นึกคิดถึงแข้งถึงขาถึงมือถึงตีนอวัยวะต่างๆนานาว่าไหนได้เป็นของเรามองลงไปพิจารณาลงไปอย่างนั้นนั่นแหละเรียกว่าขันเรียกว่านามธรรมการที่เรานึกถึงความแก่ความเจ็บความตายความพัดผ้าจากสิ่งที่รักสิ่งที่ชอบใจแปรปวนยักย้ายลงไปตัวนี้เรียกว่าเป็นนามธรรมรูปธรรมก็หมายถึงกายมีตามีหูมีจมูกมีเนื้อมีหนังมีกระดูกมีเส้นมีเอ็นมีผมนี่เรียกว่ารูปนามธรรมอย่างพวกเรียนอภิธรรมก็เกิดเรียกว่าต้องแยกรูปแยกนามนี่เป็นอย่างนั้นแต่รูปนามนั่นเขาไม่ได้ว่าอะไรรูปตัวนั้นเขาไม่ได้ว่าอะไรนามธรรมตัวนี้เป็นผู้แต่งว่าตาว่าหูว่าจมูกว่าลิ้นว่าตับไตไส้พุงแข้งขาเล็บมือตีนต่างๆนานาผมขนและฟันหนังนี่ปัจจัยเรียกว่านามธรรมตัวนี้เป็นผู้ว่าเป็นคนหนุ่มคนสาวคนเฒ่าคนแก่นี่ตัวนี้เป็นสำหรับที่จะต้องรู้สึกส่วนรักษาอวัยวะเอาข้าวเอาน้ำเอามาเลี้ยงให้บริบูรณ์สมบูรณ์เติบโตขึ้นมาต้องปัจจัยคือนามธรรมตัวนี้เป็นเครื่องแต่งทีนี้การภาวนาเมื่อใจสงบแล้วก็ต้องอาศัยนามธรรมตัวนี้มาลึกทุกส่วนของกายตัวนี้ต่างๆนานาพิจารณาลงไปพอพิจารณาลงไปจนใจนั้นมันไม่วอกแวกไปในที่ใดแล้วลึกอยู่กับกายก็อยู่ที่ของกายเราถึงหัวนั้นมีอะไรมีคิ้วขวาคิ้วซ้ายมีตาขวาตาซ้ายจมูกขวาจมูกซ้าย
มีแก้มขวาแก้มซ้ายมีใบหูขวาหูซ้ายมีไททอยมีข้างหลังมีลูกกระดวกลูกกระเดือกมีลิ้นมีควันมีเพดานมีลิ้นไก่นั่นเรียกว่าหัวลงไปก็มีมือนิ้วหัวนิ้วชี้นิ้วกลางนิ้วนางนิ้วก้อยมีข้อศอกมีไหปลาร้ามีหัวไหล่มีกล้ามเนื้อต่างๆนี่ใจนั้นที่เรียกว่าเป็นนามธรรมก็ต้องเอามาคิดมาพิจารณาอย่างนี้เรียกว่านึกปรุงแต่งไปปรุงไปนั่นแหละเพราะลักษณะของปัญญาท่านยังจัดว่าเป็นปัญญาก็ต้องใช้นามตัวนั้นมาระลึกมาพินิจพิจารณาคิดไปตามอวัยวะของเราท่านเรียกว่าเป็นการเจริญปัญญากายาวิปัสสนาท่านว่าอย่างนั้นเมื่อพิจารณาลงไปอย่างนั้นแล้ว ใจที่หยุดนิ่งอยู่ในการค้นคว้าพิจารณามันก็ไม่คิดสายไปในที่อื่นคิดอยู่ในเรื่องกายเรื่องเดียวนี่ท่านเรียกว่าเป็นลักษณะของปัญญาสมาธิประกอบปัญญาไม่กระสับกระสายไปในที่ใดมีความคิดอยู่เรื่องนั้นเรื่องเดียวนี่เรียกว่าเป็นสมาธิเรียกว่าเป็นปัญญาเมื่อพิจารณาพอแล้วอย่างนั้นตามธรรมดาของชาติธรรมชาติของใจพระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าเมื่อใจนั้นได้คิดได้พิจารณาด้วยปัญญาอันถึงที่สุดลงไปแล้วใจตัวนั้นจะรู้สึกเกิดปัญญาคือเรียกว่าเกิดญาณขึ้นรู้เห็นใจอีกอันหนึ่งว่าใจตัวที่คิดตัวนั้นนั่นแหละเป็นสิ่งที่ไม่แน่นอนเหมือนกันเรียกว่าแปรปรวนอยู่ได้กายก็แปรปรวนนามธรรมก็แปรปรวนไม่แน่นอนยักย้ายถ่ายเทมีญาณอันหนึ่งที่รู้สภาวะความเป็นจริงเท่านั้นเรียกว่าปัญญาเพราะฉะนั้นในแบบท่านเรียกว่าศีลสมาธิปัญญาวิมุตติความหลุดพ้นเมื่อใจตอนนั้นของบุคคลผู้ใดมากำหนดพิจารณาจนถึงที่สุดลงไปอย่างนั้นใจตัวที่ขณะที่พิจารณาอยู่อย่างนั้นมันจะหยุดทันทีกำลังเพลินอยู่อย่างนั้นใจตัวที่คิดเพลินจะหยุดแล้วใจตัวนั้นจะสงบสว่างใสในชีวิตเราเกิดมาก็ไม่เคยพบไอ้ทำไมใจตัวนี้มันเป็นอย่างนี้เป็นของแปลกของมหัศจรรย์เมื่อเป็นอย่างนั้นพับก็เลยมาในลึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าว่าโอ้คุณของพระพุทธธรรมประสงค์คุณของพระพุทธเจ้านี่จะหาสิ่งที่จะเปลี่ยนไม่มีเลยสอนให้เราประพฤติปฏิบัติธรรมจนให้ได้เกิดความมหัศจรรย์ใจที่ข้าพเจ้าไม่เคยคิดที่จะมาพินิจพิจารณาเกิดความสงบสังเวชใจอะไรอย่างนี้จนใจของข้าพเจ้าได้เกิดความสงบแน่นแน่นถึงความจริงอันนี้เห็นความจริงของใจที่ได้วางภาระลงไปทั้งหมดไม่มีเกี่ยวกับอะไรเลยแม้แต่สังขารร่างกายก็ไม่ได้เกี่ยวกับมีใจอันบริสุทธิ์อันเดียวผ่องใสนี่เรียกว่าบุคคลผู้ยังลงถึงกระแสธรรมของพระพุทธเจ้าท่านจัดตั้งแต่พระโสดาลงไปเบื้องต้น นี่เจอใจที่บริสุทธิ์หมดจดไม่เกี่ยวข้องกับสิ่งทั้งหลายทั้งหมด
แม้แต่สังขารร่างกายตัวนี้ก็ไม่ใช่ของเรารู้ชัดในขณะนั้นเรียกว่าสกายทิฏฐิวิจิกิจฉาความสงสัยในข้อปฏิบัติที่เราได้กระทำเรื่องบำเพ็ญสมาธิรักษาศีลเจริญภาวนานี่หมดความสงสัยในข้อวัดปฏิบัติของเราที่เรากระทำนี่เรียกว่าสกายทิฏฐิวิจิกิจฉาศีลพัตตปรมาสไม่รู้คำในข้อวัดปฏิบัติที่ครูบาอาจารย์สั่งสอนหรือพระพุทธเจ้าสั่งสอนได้อย่างนี้หมดความสงสัยของตัวนี่เรียกว่าเป็นผู้อย่างถึงกระแสธรรมคำสอนพระพุทธเจ้าใจเอิบอิ่มใจแนบแน่นสว่างสวยผ่องใสอยู่ตลอดเวลาหลายวันทีเดียวนี่เรียกว่าเป็นผู้ตกกระแสของธรรมนี่แหละเพราะฉะนั้นทางอันใดในโลกนี้ไม่มีทางที่จะประพฤติปฏิบัติธรรมะให้เกิดความร่มเย็นเท่าตามธรรมะคำสอนของพุทธเจ้าไม่มีเราจะบนบานศาลเก่าเสียหมูเสียเป็ดเสียไก่เสียเงินเสียทองเสียอะไรตั้งหมื่นตั้งแสนตั้งโกรธตั้งล้านเท่าไหร่ก็ทำไม่ได้จำเป็นจะต้องเอาตัวเรานี่เข้ามาปฏิบัติเข้ามารักษาศีลเจริญพอนะเท่านั้นมีทางนี้ทางเดียวเท่านั้นเองถึงจะสำเร็จได้ก็ต้องตัวเรานี่เป็นผู้ที่ปฏิบัติแล้วตัวเรานั่นเกิดความสงบขึ้นแล้วตัวเราก็ต้องคิดจนทั้งให้มันเกิดความเบื่อความหน่ายแล้วจนทั้งเกิดปัญญารู้เห็นตามสภาพความเป็นจริงของใจที่บริสุทธิ์นี่อันนี้ใช่เรียกว่าจิตบริสุทธิ์เพราะนั้นท่านจึงเทศสอนปัญญวัคคีรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเหล่านี้เป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงแล้วใช่ตัวเราไหมปัญญวัคคีก็บอกไม่ใช่เราควรยึดถือไหมไม่ควรยึดถือว่าอ่านไปเรื่อยจนสิ่งที่เป็นอดีตซึ่งเป็นอนาคตสิ่งนั้นสิ่งนี้ควรจะเป็นของเราหรือเปล่าก็ตอบก็ไม่ได้อามะพันเตตลอดเวลานี่เดี๋ยวท่านไปลงสุดท้ายคาถาก็บอกว่าเอโอเมตังยะธาภูตังสัมมปัญญายะทุกขปังในบาลีเขาแปลไว้มันก็มาเฉพาะเขาบอกว่าเพิ่งรู้ในปัญญาตามความจริงนี่มันก็ถูกแล้วเพราะแปลตามตัวหนังสือเขาจะพูดตามศัพท์ในให้อร่อยแล้วก็ต้องพูดว่าท่านทั้งหลายปัญญวัคคีนั้นควรจะต้องรู้เห็นด้วยปัญญาอันตามความเป็นจริงของตนในขณะที่เกิดขึ้นในขณะนั้นในแบบเขาก็แปลว่าให้รู้เห็นด้วยปัญญาอันตามความเป็นจริงแล้วใครเป็นคนไปรู้ไปเห็นก็ต้องปัญญวัคคีนี่เองเราก็ต้องเสริมให้มันไปเลาะนี่แหละเพราะฉะนั้นอย่ามาพวกญาติโยมที่ได้มาคบค้าสมาคมครูบาอาจารย์ผู้ที่ท่านประพฤติปฏิบัติดีปฏิบัติชอบแล้วก็เนี่ยมาบำเพ็ญทานรักษาศีลเจริญภาวนาท่านก็แนะนำให้ได้เจริญสมาธิกรรมฐานอย่างนี้เมื่อเราเห็นดีเห็นชอบแล้วก็ต้องพากันประพฤติปฏิบัติมองดูในโลกแม้จะเพลิดเพลินมีเงินมีทองมีข้าวมีของสักบางใดมียศถาบรรดาศักดิ์ขนาดไหนมันก็ไม่ติดตัวเราไปได้เลยทุกความดีทางด้านการธรรมะปฏิบัตินี่ไม่มีที่จะเปรียบแล้วก็ติดท่านเปรียบว่าโจรก็รับไม่ได้น้ำก็เอาไปไม่ได้ไฟก็เอาไปไม่ได้โจรภัยอคีภัยอุวาทภัยลมก็เอาไปไม่ได้ทำดีตรงนี้ก็ติดตัวเราไปจะต้องสัมปรายภพคือภพไหนนะเมื่อเราได้ประพฤติปฏิบัติธรรมะได้รู้ความจริงแล้วแม่ที่สุด
ได้พระโสดาก็ไปเกิดท่านสุคตินี่แหละเพราะฉะนั้นจึงว่าเราจะขอให้โยมเมื่อได้จะดับตัดฟังแล้วก็พากันตั้งอกตั้งใจอย่าประมาทชีวิตความแก่ความเจ็บความตายมันเป็นสิ่งที่ไม่แน่นอนเพราะฉะนั้นก็ต้องอุตส่าห์ภาคเพียรพยายามประพฤติปฏิบัติให้เกิดให้เป็นให้มีกับตัวเราสมกับเราเป็นชาวพุทธศาสนาได้มาประพฤติปฏิบัติศาสนาธรรมแล้วได้ประสบเห็นทำคำสอนของพระพุทธเจ้าก็ได้เปรียบประดุจนั้นอยู่คนที่เกิดไปในโลกได้ไปเจอหลุมทองคำของที่มหาศาลกินจนแก่จนเฒ่าจนตายทั่วโลกทั่วร้านที่กลับที่กันก็ไม่มีหมดสิ้นเนี่ยเหมือนบุญกุศลที่เราได้เจริญภาวนาแล้วก็ได้พบพระคำสอนพระพุทธเจ้าอย่างที่กล่าวมานี้แล้วก็จะเป็นที่ปลื้มอกปลื้มใจในชีวิตก็หาสิ่งใดที่จะเปลี่ยนไม่ได้นี่แหละเพราะฉะนั้นแต่ถ้าเราตั้งอกตั้งใจประพฤติปฏิบัติตามคำสอนพระพุทธเจ้าสร้างความดีให้เกิดให้มีขึ้นในตนของตนตอนนั้นไปก็จะเกิดความสุขความเจริญงอกงามในศาสนาธรรมคำสอนพระพุทธเจ้าดังแสดงมาก็สมควรแก่กาลเวลาเอาละ